สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวฟิกเกอร์ Dragon Ball กันอีกแล้วนะครับและวันนี้นะครับงานที่เราจะมารีวิวกันผมเชื่อว่าใครหลายคนทั้งมือใหม่และมือเก่านะครับน่าจะชอบกับสินค้าชิ้นนี้มากๆเลยก็คือ Goku MSP นะครับ Goku MSP ตัวนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเด็ดเลยนะครับสำหรับนักสะสมมือใหม่และมือเก่านะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีตัวรุ่นแกนดิสตาใช่ไหมครับซึ่งแกนดิสตาเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ออกมาใหม่จะมีน้ำหนักที่มากกว่าแต่ราคาเนี่ยมันอาจจะแพงกว่านะครับซึ่งตัวนี้มันก็เหมาะสำหรับนักสะสมที่ไม่ได้แคร์ว่าเอ้ยต้องการตัวที่ใหม่สุดๆแต่ว่าต้องการความสวยงามผมแนะนำเลยครับเป็นรุ่นนี้ก็คือ MSP นะครับและตัวที่เรามีตอนนี้ก็คือเป็นนี่ครับพระเอกของเราซงโกคูนะครับตอนนี้ก็คือเป็นร่างซูเปอร์เซย่านะครับกับท่าเตสุดเท่นะครับแล้วก็กล่องตัวนี้มันเป็นกล่องนะครับก็คือโกคูในเวอร์ชั่นของสีปกตินะครับมันจะมี2สีก็คือสีสเปเชียลกับสีปกตินะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าตัวกล่องสีด้านเป็นยังไงบ้างตรงแรกเลยครับด้านข้างเราจะเห็นด้านหลังนะครับมีการเตท่านิดนึงด้านหลังโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับตอนนี้นะครับผมได้แกะออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันมีซีนครบเลยนะสำหรับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างมีทั้งหมดนะครับที่ผมนับดูมี3ชิ้นส่วนด้วยกันนะครับสำหรับ3ชิ้นส่วนเนี่ยมันจะมีส่วนแรกเลยเดี๋ยวผมขอแกะมาทุกอันก่อนนะฮะอึช2อัน3อันโอเคทั้งหมดมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวให้ผมไม่ดูทีละชิ้นเลยนะขออนุญาตวางก่อนปึ๊บส่วนแรกเลยครับส่วนน้ำแข็งนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยผมเคยลองมาแล้วไม่มีน้ำแข็งก็ยืนได้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเรามาส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนขาก็ส่วนขารายละเอียดดีปึ๊บนี่ครับมีรอยยับนิดนึงเพิ่มเท็กเจอร์นะครับโอเคต่อไปนะครับส่วนพระเอกของเราเลยส่วนหัวนะจ๊ะกล้องโฟกัสปลื้ดนี่ครับส่วนหัวนะครับเตท่านิดนึงอย่างที่ผมย้ำไปนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นสีปกตินะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยผมบอกว่าสีปกติบางทีหายากกว่าสีพิเศษอีกนะซึ่งถ้าใครชอบแบบสีปกติเนี่ยอึชก็บอกเลยว่าฟินแน่นอนนะฮะอึชเรียบร้อยสวยเลยตัวนี้นะฮะก็เป็นซงโกคูนะครับMSP เดี๋ยวผมใส่นี่นะครับฐานน้ำแข็งเข้าไปปึ๊บประมาณนี้สวยเลยโอเคเราถอดฐานน้ำแข็งดีกว่าเพราะว่าผมจะให้เทียบกับอีกตัวนะครับเป็นสีพิเศษนี่ครับผมให้ดูนะใกล้ๆไม่เห็นหัวแต่ไม่เป็นไรครับตัวฝั่งขวาของผมขวามือที่ผมยกอยู่เนี่ยก็คือเป็นสีปกติถ้าฝั่งซ้ายนี่นะครับเป็นสีพิเศษเราจะเห็นว่ามันจะมีสีที่แตกต่างกันนะครับผมขอขยับนิดนึงแบบนี้ดีกว่าสีเราจะเห็นว่าจะมีความแตกต่างกันนะครับฝั่งขวาเนี่ยสีนะครับจะไม่สดเท่ากับฝั่งซ้ายนะครับแต่ว่าฝั่งขวาเนี่ยจะมีการไล่สีที่มีความละเอียดกว่านะครับก็คือเราจะเห็นว่าจะมีการไล่ขาวสลับกับสีส้มของเสื้อเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันจะดูแบบว่ามีความเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับฝั่งซ้ายเลยเนี่ยเป็นสีพิเศษนะครับมันก็สวยแหละแต่ว่าสีส้มของมันเนี่ยมันอาจจะดูเข้มหรือว่าแจ๊ดเกินไปนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์หรือความชอบของแต่ละคนเลยขอเก็บสีพิเศษก่อนนะเพราะวันนี้เรามารีวิวสีปกตินะครับนี่ครับความสวยงามของตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับส่วนหัวโฟกัสส่วนหัวนะครับนี่ครับก็จะเป็นส่วนยิ้มนิดนึงซึ่งผมว่าตัวนี้เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับน้ำหนักไม่หนักนะปกติโอเคเลยปลื้มด้านหลังนะครับนี่สวยงามตามท้องเรื่องจริงๆ MSP เนี่ยมันจะมีอีกนะมันจะมีอีกหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง MSP Gohan MSP นะครับซึ่งผมรีวิวไว้แล้วที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบกันนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างเอาเท่าที่มีก่อนนะตอนร้านตอนนี้จริงๆมันมีกว่านี้ครับมันมีทั้งเบจิต้ามีอะไรนี่ครับมาเทียบกับงาม MSP ตัวอื่นนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า MSP ของ Goku เนี่ยเป็นตัวที่สูงที่สุดและอย่าง Gohan เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เตี้ยที่สุดนะครับก็แน่นอนเลยว่ายังเป็นแค่วัยรุ่นอยู่ใช่มั้ยโอเคเดี๋ยวเรามาเทียบส่วนสูงกันเลยนะครับอย่างครั้งเนี่ยผมเดาๆนั้นน่าจะสัก25เซนใช่ครับครั้ง25เซนส่วนโกคูนะครับมีส่วนสูงถึง 26.5 เซนนะครับเพราะว่าจะงอยผมมันแหละที่ยาวนะครับโอเคเราเปิดที่เพจของเราใหม่อีกครั้งนึงนะครับสำหรับโกคูนะครับตัวนี้ผมบอกเลยนะครับว่า
ใครเป็นนักสะสมใหม่ๆต้องการตัวใหญ่ๆไปวางให้เต็มตู้ผมแนะนำตัวนี้เลยมือ2ราคาไม่แพงมือ1นะครับก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับเหมาะสำหรับนักสะสมมือใหม่ผมแนะนำเลยนะครับสำหรับตัวนี้ชอบเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับก็อย่าลืมกดติดตาม YouTube นี้แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้ก็ขอขอบ